โอ้ผมจะไปไฟกับคนมีบ้านไหวได้ไงครับลุงผมไปสู้หรอครับทำไมก็อยากให้มันผ่านกิจกรรมไม่ทำไมมีบ้านแล้วและลุงมันมีคนดึงอ่ะจะมาขอเข้าแก๊งผมอ่ะเลยจะขอให้ลุงไว้ชีวิตมันหน่อยอ่ะช่วงที่มันอยู่ในแก๊งผมอ่ะแต่น่าจะยากท่านนี้ก็ได้ท่านนี้ก็ได้ใครอ่ะแจ็คเดอะริปเปอร์เหรอแต่น่าจะยากอ่ะลุงอยากให้แบบกูไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันเอาคอนเทนต์อ่ะกูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจอ่ะลุงได้ยินครับว่าไงเขามีอะไรอีกครับรอประกาศรางวัลลุงตีกับโคอีเมื่อวานกี่เอ๋อครับ20เองจับมือวอมๆไม่เห็นตอนนี้กี่เอ๋อแล้วครับลุงไม่รู้ว่ะน่าจะ10กว่าแล้วมั้งไม่รู้ว่ะแล้ววันนี้ลุงได้ตีต่อมั้ยครับน่าจะดูก่อนต้องดูก่อน81กิจกรรมสมมุติว่ากิจกรรมมันจบปุ๊บเนี่ยลุงสามารถเข้าไปแล้วก็ตีต่อได้เลยป่ะครับใช่ถูกต้องไอ้มันเป็นเมืองกิจกรรมไงโอ้แล้วผมเห็นเมื่อวานนี้ไดมอนด์เฮดกับอินเวดมันจะหวดกันด้วยนะวันนี้หรอเคสน่าจะวันนี้หรือไม่แน่ใจไอ้บอลมันเอาอยู่แล้วมึงอ่ะผมว่าจะไปกลับตีนเขาอยู่ครับเมื่อวานผมมีปัญหาจัดเยียร์นิดหน่อยครับใช่เหรอไปกลับตีนเขาเลยหรอใช่เดี๋ยววันนี้ว่าจะให้ทีซีเรียกเจ็ดเยียมมาแล้วพวกผมว่าจะไปกราบตีนขอโทษตั้งหน่อยครับโทษทีดีก็เฮียแล้วผมต้องปกป้องน้องๆนะครับไม่อยากให้น้องๆโดนกวนเพราะไอ้ลามันโดนหาเรื่องด้วยไงวันนั้นเลยต้องไปขอคือผมว่าไปถ่ายตังค์เขามาล้านหนึ่งไงเลยวันนี้เลยว่าจะไปขอโทษเขาว่าเอาหรอไปถ่ายตังค์มาล้านคีโบไอเฮียพวกมึงเนี่ยนะใช่เขาลุงผมจะไปกราบตีนเขาเนี่ยลุงรอดูเลยเนี่ยลุงก็นัวเคสลุงไอบอลก็นัวเคสไอบอลผมว่าไม่อยากถ้ามึงเข้ามานี่มันเลยนะถ้ามึงเข้ามาคือมึงอุ้มได้ชิวเลยอ่ะโอ้ผมจะไปไฟกับคนมีบ้านไหวได้ไงครับลุงผมไปสู้หรอครับทำไมก็อยากให้มันผ่านกิจกรรมไม่ทำไมมีบ้านแล้วทำไมวังไม่เข้าใจก็เขาบอกว่าเอ็มเคแบบฟีลแบบพูดออกมาแล้วแบบที่ผมไม่อยากแบบตอนแรกอะผมถามเขาว่าเฮ้ยคุณมาให้กับผมประมาณ40หรือ50เอ๋อแล้วเงินสัก20ล้านมั้ยอะไรแบบเนี้ยผมถามเขาไปปุ๊บเขาพูดกลับมาว่ารู้มั้ยว่าทําไมแบบประมาณแบบทําไมพวกผมถึงไม่ตีกับพวกพี่เพราะว่าพวกพี่ไม่มีบ้านไงไปมีบ้านให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเจอพวกผมมันไม่ตรงกับสียังหยามเลยอ่ะหยามสัตว์ผมก็เลยว่าจะไปกราบตีนเขาครับลุงวันเนี้ยไม่ไหวว่ะท้อหยามจัดอ่ะบินจัดอ่ะเอาจริงเขาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเขาไม่อยากลดตัวลงมาเล่นกับผมอะครับแต่วันนี้แหละครับเดี๋ยวจบกิจกรรมเดี๋ยวผมจะเรียกเขามาทีๆแล้วเดี๋ยวให้น้องๆกลับตีนรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะมึงกูมีตอนนี้กูเนี่ยพอมึงพูดเรื่องบ้านกูคิดขึ้นมาในปุ๊บเดียวเลยอะตอนนี้ดีทีมันประกาศขายบ้านใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยกูไม่ให้มันขายอะและให้มันปล่อยเช่าเอาต่อเดือนอะมันจะได้ป่ะ9เดือนแล้วครับต่อ2เดือน3เดือนอะสัญญา3เดือนอะไรประมาณเนี้ยเดือนนึงจะให้ใครเช่าอะ30ล้านอย่างเงี้ยให้พวกมึงไงแบบปล่อยเช่าทุกแก๊งอ่ะจนกว่าจะมีบ้านอ่ะแต่ว่ามันน่าจะแพงไปน่าจะไม่เวิร์คเดี๋ยวคืนนี้ลุงรอดูครับรอดูมึงกลับตีนใช่ไหมใช่ครับโอเคกลับตีนอยู่แล้วครับผมมึงต้องสั่งสอนด้วยมันหยาบมึงเกินไอ้เหี้ยโอ้ยผมจะไปสู้ครับเขาอยู่มาเป็นปีแล้วลุงเดี๋ยวจะไปสู้เขาแต่ถ้ามึงโดนถ้าเขาโดนมึงจบอ่ะเขาจะโทรผมจบด้วยไงเอาง่ายๆด้วยคือเอาจริงๆอ่ะมึงอ่ะมีแต่ได้กับได้เว้ยถ้ากูพูดในตามหลักวิทยาศาสตร์ที่กูคิดเลยนะวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะลูกคณิตศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะถ้ามึงแพ้อ่ะสมมติมึงแพ้มึงก็ไม่มีบ้านไงแต่ถ้ามึงชนะเงี้ยถ้ามึงชนะพวกแมนโคตรกากเลยนะไอ้เหี้ยคือมึงมีแต่ได้กับได้อ่ะไอ้เหี้ยคนไม่มีบ้านอ่ะเอาลุงมาเดิมพันกับผมมั้ยว่าลุงกล้าเอาแขนตัวเองมาตัดอีกข้างนึงลุงกล้าเดินพันกับยุคสมัยใหม่มั้ยล่ะกูว่าพวกมึงชนะกูเชื่อผมว่าพวกผมแพ้ถ้าเล่นไปอ่ะเดี๋ยวรอดูครับลุงลุงผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าผมไปขอโทษเขาแล้วเอาตังค์คืนเขาถ้าสมมุติเขาเรียกผม50เอ๋อ30ล้านอะไรแบบนั้นได้ป่ะไม่ได้จริงๆเขาจะให้เล่นป่ะ50ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเขาให้น่าจะประมาณ10เอ๋อ10เอ๋อ10นี่มันน้อยไปหรือเปล่าก็ประมาณ20อ่ะที่คิดไว้น่าจะประมาณ20เงินสัก5ล้านอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าพวกมึงไม่มีบ้านไงเล่นอย่างนั้นอย่าเล่นเลยเอาไอ้เหี้ยหมายถึงว่าเค้ายังมาตีผมเลยดีกว่าคิดอุ้มยากมากนะเว้ยไอ้เหี้ย50เอ๋อนี่คือเป็นเดือนเลยนะตีกันน่ะแล้วถ้าแบบ20เอ๋อ20ล้านเงี้ยทําไง
แต่ว่าหมายถึงว่าเขามาเรียกผมนะนี่คือผมจะปฏิเสธเขานะอ๋อถ้าเขาเรียกมึงอะนะครับก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วเว้ยได้อยู่แล้วเขาไม่ให้เล่นอยู่แล้วอยู่ดีกูไปเรียกแก๊งมึงอย่างเงี้ยอะเอ้ยกูเรียกมึง50ล้าน50เอ๋อมึงว่าได้ปะล่ะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทรัพยากรมันไม่เหมือนกันแล้วเขาดูมึงไม่มีบ้านด้วยต่ำๆก็ใช่ใช่เพราะผมแบบนอนข้างทางครับใช่ใช่โอ้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆผมก็น่าจะอุ้มกันลำบากครับเรื่องอะไรเรื่องตำรวจด้วยอะไรด้วยไหวตอนนี้ไหวเว้ยเพราะว่ามีหลายแก๊กตีกันอ่ะก็เหมือนแบบว่าได้เปิดประสบการณ์นะครับลุงแต่ถ้าจะเล่นน้อยๆมันก็ดูแบบอ่ามึงดูอย่างพวกกูนะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอุ้มเกือบประมาณ25เคสบวกๆอ่ะเออ4เคสอ่ะมึงลองคิดดูดิแต่ผมไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่ผมคิดว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกว่ามึงสู้ได้ว่ามึงสู้ได้ชิวถ้าคนในแก๊งมึงมีไฟอ่ะพยายามอยู่ครับลุงพยายามปลุกไฟกันอยู่ครับเมื่อวานนี้โดนหยามจัดเลยแต่ได้เหรอแต่ถ้าเรื่องรถอ่ะถ้าเรื่องรถอ่ะไม่ซีครับลุงคือพวกผมตามมีตามเกิดนะครับสู้แบบเท่าที่ไหวครับรู้ผมรู้ว่ามันประชดอ่ะรู้แต่มึงสู้ได้อยู่แล้วชิวแล้วเขาพูดมาคำนึงอ่ะไปมีบ้านแบบทรงแบบไปมีบ้านก่อนแล้วค่อยมาเจอมึงเคยตีกันมาก่อนไม่ใช่หรอกระเจ็ดเยียไม่ได้นามนี้ครับนามรัชดามากกว่าครับเดือดปะเดือดปะถ้าพูดกันตรงๆคือตีกันทุกรอบคือสูสีอยู่ครับใช่ครับไม่หมายถึงไม่ได้เดือดแบบนั้นดีเดือดแบบว่าแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมเราวันได้เด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะมีครับมีเดือดอยู่ได้จำมันมีครับมีผมบอกเลยว่าถ้าได้ตีจริงๆน่าจะมาหมดข้อกับครับลุงผมก็คงจะบอกให้น้องๆแบบเออมึงวันนี้หลังนี้ใช่ป่ะวันนี้จบกิจกรรมใช่ป่ะมึงจะไปคุยใช่ป่ะเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าน่าจะลำเต็มระบบอ่ะก็นั่นแหละครับลุงคนดูถูกผมเยอะว่าไม่มีบ้านนู่นนั่นผมก็เออมึงต้องลบหน่อยต้องลบหน่อยเออขอร้องขอโทษได้ลองกลับตีเขามีท่ากลับตีที่แบบกลับสวยๆอยู่ท่าไหนครับลุงจำไม่ได้เดี๋ยวให้แจ็คบอกอีกทีนึงเดี๋ยวสอนแล้วกันท่ากลับตีน่ะท่ากลับตีท่านี้ป่ะครับลุงท่าแบบว่าท่านี้ก็ได้อยู่นะกูมองว่าเนี่ยท่านี้ก็โอเคนะใช่ครับเดี๋ยวผมไปส่งไอ้สอนรามไปกล่าวครับลุงเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวหาท่าก่อนเออลุงมันมีคนดึงอ่ะจะมาขอเข้าแก๊งผมอ่ะเลยจะขอให้ลุงไว้ชีวิตมันหน่อยอ่ะช่วงที่มันอยู่ในแก๊งผมอ่ะแต่น่าจะยากท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ใครอ่ะไอ้แจ็คเดอะริปเปอร์เหรอแต่น่าจะยากอ่ะลุงอยากให้แบบกูไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันเอาคอนเทนต์อ่ะกูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจอ่ะมันหาคอนเทนต์อ่ะก็ไม่ได้ไปเล่นแบบทารุณเหมือนมันแบบมันอยากมาเล่นคอนเทนต์กับผมอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาไม่ได้อะไรขนาดนั้นจบนี่ก็เดี๋ยวไม่ออกแล้วก็ไปอยู่กับลุงก็ได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปเล่นต่อกับลุงต่ออะไรเงี้ยแต่ผมกลัวว่าแบบมันจะคิดมากไงเพราะว่ามันไปมีปัญหากับลุงแล้วผมก็รู้จักกับลุงเนี้ยถ้าเล่นกันจริงๆกูไม่เล่นแบบนั้นหรอกไอ้เหี้ยมันมีวิธีเล่นแบบระยำกันเยอะแต่พี่ตีเอดีพี่ตีเหรอกูตีดิแกไม่ถูกกันเลยผมแต่กูไม่อะไรแต่คนไม่ต้องถามคนในแก๊งกูแต่สำหรับกูอ่ะกูเฉยๆกูแบบคือมันแค่มาเอาคอนเทนต์อ่ะครับลุงแล้วก็ไปอ่ะแค่ตอรี่เข้าใจกูไม่ได้ซีเรียสแต่ต้องถามคนในแก๊งกูอ่ะว่าซีเรียสหรือเปล่าแต่กูว่าคนในแก๊งกูก็น่าจะซีเรียสนะแต่สำหรับกูแบบมองมาแบบไอ้ช็อปอะไรอย่างงี้เปล่าใช่มั้ยผมต้องไปคุยก่อนป่ะเออมึงต้องไปคุยกับไอ้ตีอ่ะน่าจะไอ้ตีน่าจะแค้นกูปล่อยวางเรื่องพวกนี้แล้วไอ้เหี้ยมันดูไร้สาระผมไปคุยกับพี่ตีแล้วถ้าพี่ตีบอกว่าไม่ถ้าเข้ากับกูขาดกันอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วเนี่ยผมก็ต้องก็ต้องดูสถานการณ์นะกูผ่านยุคที่แม่งเป็นยุคมันก็กดดันอยู่ครับมันก็กดดันเคยเจอมึงเคยเห็นยุคมืดมั้ยน่าจะยังนะยุคมืดอ่ะมึงน่าจะผ่านไปแล้วมั้งยุคมืดอ่ะสมัยก่อนเป็นยังไงครับลุงมันเป็นยังไงครับคาตีน3วันน่ะไม่นอนอ่ะเคยครับเคยยุคนี้เป็นยุคอ๋อนายทานยุคลุงแม็กต้นๆแรกๆเลยใช่ไหมยุคนี้น่าใช่ชื่อว่าอุ้มเอ๋อคาตีนเข้ามาก็ต้องมาคาตีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ชิว
มันไม่ได้ใจร้ายตอนนั้นแล้วแต่ว่ากูเข้าใจแจ็คนะไปเข้ามาสนุกสนุกทำโครงทำคลิปอ่ะแต่ว่าต้องแต่บางคนเขาไม่ใช่บางคนไม่ได้สนุกกับมันไงใช่ใช่บางคนไม่ได้สนุกเข้าใจแต่กูเฉยๆไปแล้วอ่ะแยกทำรูหมายถึงว่าก็คือถ้ามันมีปัญหากับลุงอย่างเงี้ยถ้าผมคุยกับลุงได้ก็ต้องคุยกับคนอื่นด้วยไม่ใช่แบบคุยกับลุงคนเดียวแล้วมันจะจบจะอะไรมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนที่มันไปแบบไปกวนมาด้วยอะไรใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพูดถึงแต่ประเด็นมันหาคนเก่งนะไอ้แจ็คเดอะริปเปอร์มันหาจุดเก่งนะว่าจะจ้างมันฆ่าอยู่อ่ะทำงานให้กูก็ได้เดี๋ยวกูจ้างฆ่าสัก10คนก็ได้เดี๋ยวกูบอกไอ้ตีก็ได้เดี๋ยวจ้าง10คนฆ่าแจ็คหรือว่าให้แจ็คไปฆ่าครับให้แจ็คไปฆ่าโหอย่างนี้เมืองวุ่นเลยนะถ้าเพื่อนผมได้ยินอย่างนี้นี่มันน่าจะชอบนะผมว่าเออเดี๋ยวกูหาคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่อ่ะไม่ค่อยรู้จักอ่ะสัก10คนดูเพื่อนผมน่าจะดีใจครับลุงถ้าลุงพูดจริงอ่ะนะเออกูหาให้จะคัดเลือกมา10คนเลยก็ผมคิดไว้อย่างนี้ลุงถ้าผมต้องลบกับเจ็ดเดียจริงๆนะครับลุงแล้วถ้าผมแพ้ผมก็น่าจะพักฟื้นแต่ไม่น่านานเออแต่ถ้าผมชนะผมจะซื้อบ้านครับลุงบ้านเลยแล้วก็นั่นแหละครับไล่เลยครับมึงเดิมพันในนี้เลยมึงเดิมพันแบบว่าไอเนี่ยเดิมพันบ้านเลยไอสัตว์ผมไม่มีนะไม่มึงก็หาอะไรมาเดิมพันกับมันดิมึงชนะมึงได้บ้านมันนะไอ้เหี้ยว่ามันเอาเว้ยมันกล้าอยู่แล้วไม่มีหรอกลุงเอาแต่ตังค์ก็พอแล้วมั้งครับลุงเอาแขนข้างขวามึงตัดก็ได้ตัดทิ้งไม่เอาลุงเอาแค่ตังค์ก็พอแล้วถ้ามีวิธีเนี้ยเดี๋ยวกูพยายามไปบอกแอดมินเลยว่าแบบทำให้ไอ้ช็อปมันแขนขวาขาดหน่อยเวลาถ้ามันแพ้อะแล้วผมจะเกาะแตกแล้วผมจะลำยังไงอะลุงจะอีโมยังไงอะแบบเนี้ยผมจะกันที่ขวาไงลุงมีแขนเดียวไม่ไหวลุงไม่ไหวเดี๋ยวไปกันสมัยใหม่กันเดี๋ยวผมจะลองถามครูว่าคือถ้าให้น้องไปขอโทษแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่พอใจเนี่ยก็เดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเออในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่อยากลดตัวมาตีกับพวกไม่มีบ้านใช่ไหมลุงยังไงเขาตีไปเขาก็ได้ตังค์ฟรีอ่ะเนาะลุงเนาะเขาชนะพวกผมอยู่แล้วถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยถูกไหมมันบอกไม่สมศักดิ์ศรีเขาอ่ะเขาชนะพวกผมอยู่แล้วก็แบบสัก30 M ไปไอ้ถ้าวิธีถ้ามึงจะเอาของไอ้แจ็คเข้าแก๊งอ่ะนะกูมีวิธีอยู่มึงแค่ให้แจ็คกลับไปคุยกับพวกมันตรงๆไว้คุยกับพวกไอ้ตีอ่ะใช่คุยกับพวกไอ้ตีตรงๆอ่ะจบพวกไอ้ตีมันคุยง่ายมันอาจจะดูแบบใจร้ายอ่ะแต่มันคุยได้ไงผมคิดว่าภาพแม่งลอยเข้ามาเลยเว้ยลุงพาแจ็คไปปุ๊บแจ็คกี้พี่ตียืนอยู่ใช่มั้ยไปอ่ะกูบอกว่าไปมึงมาทำไมอ่ะเฮ้ยมาทำควยเลยอ่ะไม่ถ้ามึงพูดตรงกับภาพนั้นลอยมาเลยบอกว่าผมโดนจ้างงานมานู่นนี่นั่นผมเอาคอนเทนต์อะไรก็ได้หนุกหนุกถ้าพวกพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็จบตรงทำภารกิจเสร็จอะไรประมาณนี้ไงก็ให้มันทำภารกิจไถ่บาปอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหาให้มา10คนเดี๋ยวพวกกูหาให้ก็ได้10คนอ่ะแบบว่าให้มันเป็นแบบไถ่โทษอะไรเงี้ย10คนน่ายากไปเดี๋ยวเอาสัก5คนแล้วกัน5คนสัก5คนผมในความคิดผมนะครับเดินไปน่าจะโดนแทงไส้ไหลเอาดูทรงเออพี่ตีน่าจะแทงไส้ไหลอ่ะไม่แทงไม่เป็นไรลองดูก่อนก็ได้ครับต้องลองไงต้องลองเราไม่รู้หรอกอันนี้คือเขารอรถพรมแดงเหรอครับไม่รอประกาศรางวัลไงมันจะมีรางวัลมีคงมีคลิปอ่ะนานเลยนะเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเนี่ยคนแรกเลยเดี๋ยวจะให้แจ็คริปเปอร์ไปล่าชื่อแก้วชื่อแก้วไม่มีแก๊งเอ้าทำไมลุงถึงจะไปล่าเขาครับแก๊งก็ไม่มีผู้หมั่นไส้ฟูคิงผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผมสีดำไม่มีหนวดหน้าทั่วไปเขาขัดผลประโยชน์อะไรลุงหรือเปล่ากูแค่หมั่นไส้เฉยแค่นั้นเองแล้วคนที่สองนะครับคนที่สองเดี๋ยวให้คนอื่นนับจำไม่ได้ช่างรวมโรงเรียนสารพัดช่างรวมโรงเรียนฟุ๊กเลยไอ้ลุงตีได้แล้วคืออะไร
ตีได้แล้วตีเหี้ยอะไรอ่ะอ๋อเซอร์จารีเซอร์จารีเซอร์จารีแล้วก็เดี๋ยวให้ไปล่าจ่าตู้ด้วยตู้ไหนครับลุงจ่าตู้เป็นตำรวจเก่ากันไว้รู้ตีกันไว้รู้แทงกันเว้ยจ่าตู้น่าจะเป็นพ่อไอเฉินมั้งรู้สึกโหเอารุ่นใหญ่เลยนะเออโหลุงเอารุ่นใหญ่เลยนะแล้วอย่างนี้เพื่อนผมมันจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมล่ะครับเนี่ยน่าจะมีแต่ถ้าจะไม่เจอเราคนที่3ครับคนที่3เหรออืมเดี๋ยวค่อยคิดป่ะคิดยากอันเนี้ยก็อาทาโก้ด้วยอ่ะทาโก้ที่ทาโก้เป็นตำรวจขี้เมาอยู่แถวเฮ้ยเว้ยมึงไม่ดูรุ่นโตเลยเฮ้ยโอ้โหมึงเล่นอะไรนี่คนกำลังคุยกันนี่โอ้รู้แล้วรู้แล้วเอาคนที่1แล้วกันคนที่1ชื่อแก้วคนที่1ชื่อแก้วไม่มีแก๊งคนที่2ชื่อจ่าโต้คนที่3ชื่อทาโก้เป็นตำรวจขี้เมาคนที่4ปูตินตำรวจขี้เมาคนที่5อูด NTRคนที่5อูด NTR ใช่ก็คนที่6ล่ะครับคนที่6เดี๋ยวค่อยคิดได้แค่5คนค่อยๆ คิดเรื่อยๆไม่เจอสักคน แต่ผมชอบนะสเปเชียลมันทำมาดีนะขยันนะแต่ไม่ได้มันไม่ได้ไอ้นี่ทุกวันนะมันสายนี้เลยอ่ะผมดูแล้วมันมากี่โมงก็ได้จนคนอื่นเขาไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่สามวันไม่มาทีมันชิวนะลุงเนาะสามวันไม่เหมือนเราเนาะสามวันมาทีแล้วก็ไปฆ่าคนแบบจนเขาลืมไปแล้วอ่ะมันดูชิวนะลุงไม่เหมือนเราที่แบบแต่มันเก่งนะเวลามันเข้าแทงอ่ะเดี๋ยวสมมติถ้ากูอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะกูจะไม่ได้มองด้านขวาแล้วอยู่ดีมันก็มาสุดจอกูอ่ะมาแทงกูอ่ะอ๋อคือแบบมุมอับเออมุมอับอ่ะมุมอับอ่ะแต่มันน่าจะคุยได้แหละเดี๋ยวผมไปคุยพี่ติดูถ้าเออพี่ครับแบบให้มันแบบไถ่บาปรับใช้พวกพี่แบบฆ่าคน10คนอะไรอย่างงี้เออกว่าได้กว่าได้กว่าได้ของชอบมันด้วยถ้ามันทำงานพลาดเดี๋ยวผมจะจบโลมันเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันพลาดจริงด้วยผมต้องฆ่ามันจริงๆไม่เอาดีกว่าไม่เอาจบโลหรอกไอ้เหี้ยโลคนอื่นเขาสร้างกันมานานไม่เวิร์คหรอกจบโลอ่ะมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบเป็นฆาตกรมันชื่อมันก็บ่งบอกไปแล้วว่ามันคือแจ็คเดอะริปเปอร์คือฆาตกรใช่ไหมล่ะเออเอาง่ายให้ภารกิจง่ายๆก็ได้เอาแบบง่ายๆเลยฉลามเนี่ยอ่ะ 1-1 ให้ชนะชิโลสัก3วินอ่ะโอ้โหจะไปสู้ยังไงเพื่อนผมเอาไปแจ็คเดอะริปเปอร์ก็ต้องฝึกกันหน่อยดีไม้เอาเป็นไอเวทแล้วกันง่ายๆเอาเป็นไอเวทจะไปสู้ยังไงรู้มันไม่ไหวหรอกสามวินเอามันก็ต้องฝึกไงมึงเป็นนักฆ่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลุงว่ามันฝึกไหมผมไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมันเลยอ่ะผมเห็นแต่เบื้องหน้ามันไล่ฆ่าอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องมีความสามารถแหละที่ไล่ฆ่าคนมันไม่ใช่แบบอยู่ดีมันต้องมีของติดมือกันได้ใช่ไหมครับแค่แบบมีอาวุธอย่างเงี้ยจะไปฆ่าคนได้ไงถูกต้องไหมล่ะมันก็ต้องมีฝีมืออยู่แล้วการวิ่งเข้าทำการอะไรนู่นนี่นั่นกูว่าแจ็คมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์วิชามันออกมาเท่านั้นเองตอนนี้มันใช้แบบทักษะที่1อยู่ตอนนี้มันได้แค่ไอ้นี่แค่หมื่นปีไว้สัตว์วิญญาณหมื่นปีมันแค่โชว์ตรงนั้นออกมาจริงๆอ่ะมันมีสัตว์วิญญาณ2ปีต้อง3วงไว้ผมมองว่ามันยังไม่ได้ใช้อ่ะตอนนี้มันยังใช้ทักษะหมื่นปีอยู่มึงเชื่อกูเชื่อครับเชื่อเอามึงปกติมึงเคยเห็นมัน1-1ท้าใครต่อสู้มั้ยล่ะก็ไม่มีนะมันมีวิชาอยู่มันมีวิชามันมีวิชานึงก็หมื่นปีไงวิชาหนึ่งใช้ปืนกับใช้ค้อนทุบไงยิง3ยิง1นัดทุบ3ครั้งถอยออกมายิง1นัดทุบ3ครั้งอันเนี้ยทักษะที่1ของแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นแหละวิชายังไม่โชว์มันยังไม่ได้โชว์วิชาตามานรู้จักมั้ยลูกพี่มันอะโบโซตามานมันเป็นยังไงวะวิชาตามานไอ้สัตว์ผมพูดเล่นตามานตามไฟอะฤาษีตามไฟอะไม่หรอกมันคือไทมิ่งเว้ยมันคือไทมิ่งแล้วคนแบบว่ามันใช้เวลาในการหาไม่อยากให้มองแบบนั้นมากกว่า
แต่ถ้ามันตีไม้บวก5มีสยองอ่ะถ้ามันตีมาเชเต้มีสยองอ่ะผมบอกเลยเออถ้ามันมีถ้ามันตีมาเชเต้อ่ะไอ้ดีนะเอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะยิงปึ๊บฟันไอ้ตับ3ทีอ่ะนั่นแหละแต่กูไม้ว่าน่าจะไม่ได้ผลน่ะมันตีหัวยากอยู่อ่ะถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วมันจะกะถือไม้อยู่น่าจะโดนอ่ะแต่ถ้ามันมาเชกูว่ามองว่าได้อ่ะเออแต่มาเชใช้เกตเท่าไหร่นะไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวเกต 500,000 ลุงตีสนับมาเป็นไงบ้างครับโปรไหมลองให้กูต่อยไหมล่ะแต่มาต่อยได้ลุงได้เป็นไงนะกูได้ต่อยแล้วกินเอ้ยมาสัตว์มาอย่าเก่งหรอพวกมึงเก่งหรอไอสัตว์เล่นกันเยอะหรอครับกูโดนแทงดีเดียวตายดีกว่าโอ้เหี้ยไม่โกงไอ้เหี้ยมันก็ต่อยกูทีเดียวตายเหมือนกันอะมันไม่ได้ปรับดาเมจครับที่นี่ไม่ได้มีดาเมจนี่ไงขาอ่อนเลยเหี้ยโดนต่อยหลังหักเลยสัตว์หลักแอนเลยเหี้ยนี่ไงสัตว์ลุกไม่ขึ้นเลยต่อยกูหมัดเดียวเกือบตายดาเมจเมืองนี้มันไม่เหมือนเมืองหลักนี่ใช่ไม่เหมือนถ้าลุงต่อยหมัดเดียวตายใครจะไม่เล่นกับลุงเนี่ยกูให้หมดเลยอ่ะ MLK อ่ะถ้ากูต่อยหมัดเดียวตายอ่ะโอ้โหไม่ไหวเอาลุงเอาดีลุงมันต่อยกี่ทีอ่ะใส่กออ่ะที่นู่นอ่ะไม่รู้มันเหมือนมีเปอร์เซ็นต์อ่ะลุงไม่ได้ลองเล่นกับโคอีหรอต่อยไม่ตายสักตัวมันก็ก้มปั๊มยากันอย่างเดียวอ่ะอ๋อมันแล้วมันติดเลือดติดอะไรนะติดเลือดไหลติดดอทอ่ะก้มได้เหรอครับก้มได้อ๋อต้องเวลสูงป่ะถึงจะก้มไม่ได้อ่ะหรือว่าไม่เกี่ยวก้มได้หมดไม่เกี่ยวน่าจะเลเวล100น่าจะติด 100% อะไรประมาณนี้เลือดไหลอ่ะลุงชินเหรอจับสนับอ่ะไม่เท่นะไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ฝึกแล้วกูสู้ใครไม่ค่อยได้เลยหมายถึงว่าอีโมมันเท่กว่าอะไรอย่างเงี้ยลุงใช่อีโมอะไรเงี้ยใช่ระดับลุงต้องแบบอีโมกระจายแล้วครับแบบเนี้ยแล้วในอนาคตจะมีสวิฟตีบวกไหมครับไม่รู้อ่ะอีโมไม่กระจายไอชักอะเก่งสุดแล้วที่กูเจอมานะถ้าเรื่องอีโมอ่ะกูมองว่าไอชักอะเก่งสวัสดีครับลุงระดับฟอสลักกี้ใช่ลุงบอลลูกหุ่นไอรามมึงสวัสดีลุงยังอ่ะฮัลโหลแจ๊รามได้ยินไหมเนี่ยมันได้ยินไปรีหูฮัลโหลมีใครได้ยินไหมฮะฮัลโหลได้อีโมหลังไอชักเก่งไอชักเก่งตอนที่ไอช้างมันอยู่ JK เดี๋ยววันนี้แหละครับลุงผมลุ้นให้โคอิตีกับ JK ยาวๆครับแล้วก็ลุ้นให้ไดมอนด์เฮดเปิดกับโหอินเวดไอบอลเหรอไอบอลกวนน่าจะโอ้โหสัตว์เฮ้ยไปเล่นไกลๆกันดิโอ้ลุ้นไหนเขาคุยกันอยู่เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไอเฮียมันตีกูเสร็จแล้วมันดิสเลยสัตว์มันอย่างเฮียใครวะไอ้เหี้ยมันรูปเขาลุงอ่ะมันรูปเขารุ่นโตเนี่ยจังมันเถอะตอนนี้ก็ปล่อยผ่านไปแล้วเมื่อกี้คุยถึงเรื่องไหนแล้วนะครับลุงจำไม่ได้อ่ะไอบอลไอบอลอ๋อไอบอลเหรอไอบอลจะเล่นหรือเปล่ามันชอบไม่พร้อมกันอ่ะไอบอลอ่ะแต่ถ้าไอบอลมันพร้อมมันก็น่าตบได้กูมองว่าไอบอลตบอินเวดได้โหใช่กูมองว่าไอบอลทำได้แต่อยู่ที่ว่ามันจะทำไหมใช่ไหมใช่อยู่ที่มันจะทำหรือเปล่ามันจะปลดปล่อยปีศาจสำนักใบมาออกมาหรือเปล่าว่ามันทำได้ไอ้ลามไอ้ลามเพราะว่าไอ้บอลมันชอบปั่นคนให้หัวเสียเว้ยไอ้หลุดอ่ะเหรอครับเออแบบปั่นหัวพังเลยบอลอ่ะมันชอบแบบเล่นแบบปั่นอ่ะบัฟแบบปั่นอ่ะปั่นหัวพังอ่ะที่นี่ถ้าแพ้ไปบ่อยจิตตกไหมครับตกอยู่ก็ล่าสุดก็โดไอ้ซาเวตไงซาเวตโดนตกไปผักแก๊งพังเลยอ่ะโดนใครไม่รู้ว่าโดนอะไรวะจำไม่ได้วะน่าจะดามอนเฮดป่าวะเออน่าจะไดมอนเฮดแก๊งพังเลยอ่ะดามอนเฮดตบอ่ะแก๊งหายไปเลยอ่ะว่ามันโหดตอนนี้ที่แก๊งใหญ่ๆที่แบบแตกไปนี่แบบยุบกันไปนี่แก๊งอะไรบ้างนะครับลุง BG66
ที่แบบไปแล้วอ่ะแบบไปจีเริ่มถอยตั้งแต่โดนซิกซิกตบไปแล้วเรามีแก๊งไหนไปอีกไหมครับลุงแบบแผ่วไปแล้วอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยครับไม่รู้อ่ะแบบหมายถึงไม่ค่อยเจอในเมืองแล้วอะไรเงี้ยไม่เจอก็นั่นมีเสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์มันไม่รู้ดิคือสร้างแก๊งมามันเหมือนครอบครัวนึกภาพออกไหมผู้นำยังไม่ขาดพอไอ้เหี้ยนี่ผู้นำยังไม่ค่อยขาดพอเหมือนแบบเขาสร้างแก๊งมาเพื่อแบบไม่มีเรื่องกับใครอ่ะแต่มึงอย่าลืมจุดประสงค์ของการสร้างแก๊งนี่ต้องไหมล่ะเข้าใจครับลุงเข้าใจได้ยินแล้วแต่ว่าเสาร์อาทิตย์มีตำนานนะอ๋อไม่ทันละไอ้สัตว์